ตัดสินใจกับตัวเองเอ้ยเราก็ขยันนะเราก็ดูหนังสือดึกนะบางทีน้ำตาไหลแบบว่านั่งอยู่เฉยน้ำตาไหลครับเพราะว่านึกออกไหมเวลาเราใช้แสงแล้วแสงมันมากเกินไปครับมันก็น้ำตาไหลอ่ะยังสอบไม่ได้อีกจะสึกดีไหมขยันขนาดนี้แล้วยังไม่สำเร็จแล้วมันไม่เห็นผลเลยจมไม่ลงครับอาจารย์สารภาพถ้าสึกไปเราต้องไปเป็นรุ่นน้องเพื่อนซึ่งเพื่อนมันเคยลอกเราแถวบ้านเขามีนโยบายไงครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำมั่วได้เต็มทำให้เป็นลอกเพื่อน เรามันเคยลอกเราอ่ะหรือมันไปเรียนม.2 อ่ะเราต้องสึกไปเรียนม.1 โอ้โหจมไม่ลงครับรับไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นใหม่ครับเขาบอกคนเรามันต้องเปลี่ยนบ้างสถานที่โซฟาต้องเปลี่ยนบ้างครับจะได้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนให้เรารู้สึกขยันขึ้นก็เลยย้ายไปอยู่วัดสร้อยทองกรุงเทพปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เป็นพระอารามหลวงไปแล้วก็อันนี้สารภาพน่าจะเข้าทางพวกเราเลยคุณครูอาจารย์อาจจะพระอาจารย์หนูให้พูดเรื่องขยันพระอาจารย์ทำไมให้เด็กขี้เกียจพระอาจารย์ไม่ขยันเท่าขอนแก่นครับแปลว่ามันตึงเกินไปขอนแก่นดูสื่อดึกเกินไปตื่นเช้าเกินไปพระอาจารย์เลยดูแบบสบายๆแต่ดูแบบสม่ำเสมอนะครับก็สอบได้เปรี้ยงเลยถึงประเรียนทำ7ประโยคตอนเป็นสามเณรอยู่เนี่ยมีลุ้นนาคหลวงด้วยนาคหลวงคือในหลวงเป็นเจ้าภาพบวชให้นะสมัยก่อนที่พระองค์เสด็จเองหลังๆก็มีผู้แทนพระองค์นะฮะก็สอบได้อย่างต่อเนื่องมาครับก็แอบวัดไปเรียนพิมพ์ดีดเขาไม่ให้เรียนม.6ที่โรงเรียนการสวดศึกษาอะไรสุพรรณบุรีก็แอบไปเรียนครับเขาเรียกกบน.การศึกษาบุคคลภายนอกคือหนีวัดไปเรียนครับเพราะว่าเขาไม่ให้เรียนเดี๋ยวเรียนทางโลกเดี๋ยวจะสึกหมดอะไรเงี้ยก็แอบหนีไปร่ำไปเรียนครับไม่มีใครมาบริการเราแบบว่าเข้าห้องซ้อมหรืออะไรเงี้ยนะครับแอบไปเรียนครับเพราะว่าบาลีมันไม่ชัวร์ไงลูกเดี๋ยวสอบตกมาปีหน้าพิมพ์ดีดมีประโยชน์อะไรตอนแรกก็พิมพ์ดีดเฉยๆแต่หลังๆครับเขาเรียน2ปีพระอาจารย์เรียนอยู่ปีกว่าๆเพราะว่าสอบได้หมดแล้วต้องมีวิชาเทียบโอนเรียนพิมพ์ดีดไว้พอดีปกติเขาเรียนแค่3เดือนพระอาจารย์เรียนอยู่ปีนึงครับถามว่าทำไมนานนิสัยเดียวกับเราเลยครับเรียนได้2เดือนหยุดไป3เดือนเรียนได้5เดือนหยุดไป8เดือนอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ต้องเอามาสอบเทียบโอนครับก็เลยกลับไปเรียนนะครับมีเด็กนักเรียนนั่งอยู่ข้างพระอาจารย์เป็นสามเณรขอสอบครับพิมพ์ได้ทวนแค่อาทิตย์เดียวขอสอบเด็กนักเรียนอิจฉาพระอาจารย์ตอนนั้นเป็นเณรพี่ครับผมขอสอบบ้างครับพี่คนนั้นน่ารักมากไม่ได้หรอกเอ้าแล้วทำไมเณรรูปนั้นน่ะเรียนแค่อาทิตย์เดียวขอสอบจะบ้าเหรอเขาเรียนมาเป็นปีแล้วนั่นน่ะเพื่อไม่รู้เหรอไม่ต้องบอกเขาก็ได้นะครับมันน่าอายเพราะพิมพ์ดีดเขาเรียนแค่3เดือนนี่รอบสักปีนึงก็เอาพิมพ์ดีดไปเทียบโอนครับก็เรียนจบมาได้คืออาจจะไม่ได้ขยันมากพระอาจารย์แต่ก็มีความขยันอยู่มีความตั้งใจมากอยู่สุดท้ายก็จบได้เร็วได้ไรเพราะด้วยความขยันด้วยความเคยแบบว่ามีแรงบันดาลใจพระอาจารย์ฝากไว้4ข้อนะครับวันนี้เราจะประสบความสำเร็จลูก1ต้องมีแรงบันดาลใจซึ่งเชื่อว่าดาราที่เราชอบนักร้องที่เราชอบก็จะมีวงการพระอาจารย์ก็มีเช่นเดียวกันครับพระอาจารย์ชอบหลวงพ่อปัญญานันทะมากหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นพระรูปแรกๆที่พายืนเทศครับแต่ก่อนห้ามยืนเทศครับต้องนั่งบนในรูปมีลายกนกสวยๆเรียกอะไรครับขออภัยที่ถามครับขออภัยธรรมาสธรรมาสทำไมถึงเรียกว่าธรรมาสลูกถูกต้องครับเพราะเวลาพระนั่งพระต้องธรรมาสใจเยอะมากไม่เกี่ยวกันครับเป็นที่นั่งสำหรับพูดแสดงครับแต่ก็มีมากจริงนะนำโมอะไรจะขั้นตอนเยอะหลวงพ่อปัญญานันทะพายืนเทศครับเป็นพระรูปแรกที่พายืนเนี่ยการยืนมีประโยชน์หลายอย่างลูกเช่นที่นี่อากาศเย็นก็โชคดีครับไปเจอบางที่โอเพนแอร์ครับอากาศร้อนเพราะอากาศร้อนแล้วเหงื่อพระจะไหลเร็วลูกเพิ่งไหลแล้วไม่รู้ออกอากาศได้ไหมสบงมันจะเข้าวินลูกมันจะน่ากลัวมากเลยนะครับทุกครั้งที่ลูกต้องรีบถึงจีวรครับเวลาอากาศร้อนมันน่ากลัวเหงื่อไหลเป็นทางหลวงพ่อพายืนเลยครับยืนเนี่ยมองเห็นคนได้มากขึ้นใครแอบหลับหรือเปล่าเอาออกมาทำกิจกรรมซิเช่นสมมติปอจะหลับแล้วหรือนี่เลยครับเบนเป็นชาวพุทธหรอครับเบนเป็นคริสต์นะเดี๋ยวจะไหว้พระไม่ได้ปอได้นะครับงั้นเชิญด้านหน้าหน่อยครับสมมติบางคนเริ่มมีอาการง่วงการยืนของหลวงพ่อปัญญานันทะมีประโยชน์หลายอย่างครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับขยับไปด้านนี้แล้วกันสอนนะครับหรือใกล้วันพระใหญ่แล้วลองดูครับเกือบถูกสมบูรณ์ขาดไปหนึ่งอย่างเอาให้ครบ3ก่อนก็ได้ครับคือถ้า1ครั้งมันจะเป็นการกราบศพนะครับ2ครั้งนี้ยังไม่แน่ใจต่อไปเป็นกราบ3เวอร์ชั่นดีกว่าพระอาจารย์สอนให้เพราะใกล้ถึงวันพระใหญ่อาสาฬหบูชาอัญชลีลูกเวอร์ชั่นภาคกลางก่อนเวอร์ชั่นภาคกลางนะครับอัญชลีแปลว่าพนมมือลูกเขาทำอะไรอยู่ครับถ้า1ล้านบาทจากCP น่าเสียดายแทนเราจากแม็กอะไรประมาณนี้วันทาลูกค่อยแปลว่าไหว้
อภิวาทกราบลงไปนี่เวอร์ชั่นภาคกลางนะครับต่อไปเวอร์ชั่นภาคใต้ลูกปัตตานียะลานราธิวาสแกไปของแกเร็วมากเลยนะครับปอนต่อไปเวอร์ชั่นวัดไส้ทองวัดพระจานทร์เองลูกเอาวัดอื่นแล้วกันแม่ชีนินทาเจ้าว่าเล่นไม่น่ามีวัดอยู่นะครับยืนขึ้นมาเย้าๆกันเล่นนะครับถ้าดูอยู่ก็ขอไปนี่ครับคือการกราบนะครับการยืนมีประโยชน์และอย่างทำกิจกรรมได้เยอะเลยเดี๋ยวจะให้เราทำกิจกรรมเห็นง่วงๆกันยืนขึ้นมาครับที่จริงกิจกรรมเราทั้งวันอยู่แล้วขยับมาใกล้ๆครับปอครับถามปอหน่อยครับดีกับชั่วไหนทำง่ายกว่ากันครับเห็นมีแบดๆแบดๆด้วยดีกับชั่วไหนทำง่ายกว่ากันครับปอชั่วตามความคิดของปอเลยง่ายกว่าครับทำความชั่วง่ายทำไมตอบได้หน้าละลื่นขนาดนั้นครับเอางี้ละกันปอครับถ้าปอคิดว่าความชั่วทำง่ายหันหน้ามาตรงๆโลกถ้าเราคิดว่าความชั่วทำง่ายไหนลองตบหัวพระอาจารย์สามครั้งสิครับไปไว้ก่อนครับต้นเผื่อปอกล้าปอกล้าไหมครับไม่กล้าแต่สีหน้าปอมีความหวังมากเลยนะครับพระอาจารย์เคยพลาดไหมครับเคยมาแล้วครับเหมือนพวกเราครับถูกอบรมนั่งอบรมเทรนร้อนวิชามาเลยครับเอาเด็กป.3ขึ้นมาร้อนวิชามากกราบพระได้ไหมลูกกราบพระครับไม่ได้ระแวงเด็กไม่ได้ระแวงเด็กกราบปั๊บมาปั๊บไหนลองตบพระสิใส่ปั้วเลยแว่นนี่หักมา2รอบแล้วไปสืบดูถึงรู้เด็กคนนั้นก็เป็นไฮเปอร์ก็เลยให้ไข่ไฟอันนี้แน่ใจว่าปอเขาไปไฮเปอร์แน่ปอครับเดี๋ยวให้เล่าหน่อยครับเอาเล่าบรรยากาศข้างในนี่แหละพระอาจารย์ไม่ได้สารภาพปีนี้ไม่ได้ติดตามพวกเรามากแต่ก็ดูเรื่อยนะครับเห็นทองทานข้าวกันคุยกันเจ้าๆน่ารักมากเลยครับวันนั้นไม่รู้มุกไหนขยี้ใหญ่เลยฮาแล้วฮาอีกวันนั้นอะไรพูดอะไรไม่รู้วันนั้นอ่ะรู้ว่าสนุกมากเลยให้ปอเล่าหน่อยครับเอางี้ชื่อนามสกุลก่อนอาหารที่ชอบกีฬาที่ชอบ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอาเท่าที่เล่าได้ขำๆมีความสุขมองหน้าพระอาจารย์ได้ครับ1 2 3เริ่มได้สวัสดีครับครับชื่อปออนพทองบริสุทธิ์ครับครับประมาณนี้นะครับแล้วอย่าหยุดนะครับแต่พระอาจารย์จะไม่ให้ปอสบายขนาดนี้ครับพระอาจารย์จะพูดดักปอว่าเหรอครับหรือภาษาบ้านเฮากะตี้ตี้นั่นแหละเหรอเหรอเหรอก้าก้าก้าตามภาษาบ้านเราแหละครับตี้อย่าหยุดพูดถ้าหยุดปอแพ้ทันทีนะครับพร้อมนะหนึ่งนาทีปอหนึ่งสองสามเริ่มได้ครับสวัสดีครับชื่อปออันนพบริสุทธิ์ครับกีฬาที่ชอบเล่นเทนนิสครับชอบเล่นเกมวีด้วยครับแล้วก็อาหารที่ชอบต้มยำขาหมูครับครับผมก็คือไม่ต้องบังคับไปหรอเลยครับบรรยากาศที่เข้ามาในบ้าน3นี้นะครับก็คือรู้สึกดีมากครับรู้สึกภูมิใจโอเคครับใช่ได้ปอคุณได้กับปอด้วยครับรู้เลยว่าปอไปต่อได้โอ้ไม่ธรรมดาต่อไปนี้พระอาจารย์จะให้ปอเอาคืนครับพระอาจารย์จะพูดแล้วให้ปอเหรอบ้างไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวตกนรกตกก็ใส่ออกมาแล้วครับเดี๋ยวเล่นลูกเดี๋ยวเล่นไม่ตกไม่ตกพระอนุญาตธรรมะจะเกิดขึ้นตอนนี้ไหนลองเหลือสิลูก1 2 3แล้วเหลือเลยไม่ต้องเกรงใจพระนะครับ1 2 3เหลือให้พระอาจารย์พูดสักคำยังไม่ได้เกือบเลยสักคำน้องทำก่อนมันเป็นสิทธิของปอนะครับตอนไหนก็ได้พร้อมครับ1 2 3เริ่มได้วันนั้นนั่นเองอาจารย์ไปเหลือสิครับต่อเนื่องเลยนะครับ1 2 3วันนั้นนั่นเองเหรออาจารย์ไปบรรยายที่บริษัทแห่งหนึ่งครับเหรอก็มีคนมาฟังมากมายลูกเหรอประมาณ 7-800 คนเหรออาจารย์รู้แล้วนะเวลาอยู่ข้างนอกทำไมเข้าไปไม่รอดโอเวลาเหลือหน้าตาเราหน้าเกลียดอย่างนี้เองไม่เคยดูหน้าตาตัวเองตอนนี้ใช้ได้ครับโปรโมทดังขอบคุณปอมากจะไปขออยู่เรื่อยเลยนะครับขออภัยด้วยจะให้ลองทำกิจกรรมนี้กันครับทราบว่าพวกเราก็มีน้องต้นเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พวกเราหันหน้าหากันครับจับคู่กันโอ้ควบคู่พอดีครับ12คนพร้อมเลยครับหันหน้าหากันซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้ครับขอให้มีคู่แล้วกันจะให้เราได้คุยกันนะครับนั่งขัดสมาธิอะไรได้นะคะตามสบายนะคะขอให้อยู่ในท่าที่สบายจะได้ทำกิจกรรมนานๆตกลงในคู่ตัวเองนะครับใครจะเป็น A ใครจะเป็น B ตกลงกันลูกโอเคครับใครเป็น A ยกมือขึ้นครับ A ยกมือขึ้น A ยกมือขึ้นครับ B ยกมือขึ้นลูก A ยกมือขึ้นอีกครั้งเอไม่ได้ย่อมาจากเป็นเอสนะครับเอมาจากภาษาอังกฤษที่มหัศจรรย์มากเอามือลงได้ลูกมีภาษาอังกฤษตัวหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวเอครับแล้วตามด้วยอักษรตัวอื่นเรียงอักษรเป็นตัวเลขบวกกันครบร้อยพอดีคือคำว่ามีใครเคยรู้ไหมครับ attitude ครับผมเป็นนักแบบคนที่ตอบด้วยไม่ธรรมดาอาจารย์ภาษาอังกฤษไม่ดีออกเสียงผิดอย่าว่ากันนะครับ attitude ครับทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนครับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนทุกคนทุกท่านบียกมือขึ้นครับบีย่อมมาจาก baby bong bell beautiful นะครับบีย่อมมาจาก belief ลูกมีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่เราจะทำเอพูดก่อนครับเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่เราภายในนี้นะที่พูดได้นะครับนะที่แบบว่าสะดวกก็ไม่